โหลตลอดโจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ยามาถ้ำชาแนลนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทำให้คนป่วยได้นะครับตอนนี้เสียงก็เปลี่ยนนะฮะเสียงก็เหมือนแบบว่ามันหล่อขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้เรามาเล่นเกม Real Drift Car Racing นะครับซึ่งมันเกมแข่งรถเน้นการดริฟต์นะครับเกมแบบดริฟต์อย่างเดียวดริฟต์อะไรก็ดริฟต์อะไรก็ดริฟต์อย่างเดียวนะครับซึ่งมันมีอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีด่านใหม่แล้วก็การแข่งขันแบบ Time Attack นะครับ Time Attack ก็คือแข่งขันแบบจับเวลานะครับแล้วก็มีด่านใหม่มาด่านนึงนึงอันนี้แหละนะครับส่วนรถก็จะมีมาเพิ่มครับก็คือคันนี้ Mercedes GS 1100นะครับซึ่งเป็นรถแบบรถบรรทุกอ่ะเออแล้วก็คันนี้รถแรลลี่มั้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นพวกแรลลี่มากกว่านะฮะถึงก็แรงอยู่เหมือนกันเครื่อง 2.6 ลิตรนะครับทวินเทอร์โบก็ผมว่าเฉยๆว่ะนะเอาเครื่องเอาผมจะเล่นคันนี้ครับชาร์เจอร์นะครับเป็นรถที่แบบแนวคัสเซิลเดี๋ยวนะแป๊บนึงเปลี่ยนยางตรงไหนวะอ๋อนี่กดตรงนี้ยางนี่เอาแบบธรรมดาครับก็คล้ายๆของรถพี่วีดีเซลนั่นเองนะฮะรถแบบมาสเซลนะครับรถเล็กแต่เครื่องใหญ่คันนี้ก็เป็นขับเคลื่อนล่อหลังนะครับมีเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าเครื่องยนต์เป็น440 CU นี่คือหน่วยอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ได้หาว่ะแต่เครื่องคือ 7.2 ลิตรอะโอ้โหสุดยอด V8 นะครับแรงม้าอยู่ที่1661แรงม้าที่5700รอบเป็นรอบต่ำนะครับโอเคในโหมดเสียเวลาครับเราไปเล่นกันดีกว่าเรามาเล่นในโหมด Time Attack นะครับโอเคมาลุยกันเลยแข่งกันมาครับนี่คือสถิติที่เราทำมาแล้วนะครับแล้วผมลืมไปว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางก่อนมันมียางให้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่จะมีแบบดริฟท์ไทกับสลิกไทครับสลิกไทนี่มันจะเกาะถนนได้ดีกว่านะครับไปลุยกันต่อเป็นสถิติของรถคันนี้นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นยี่ห้อ5ตัว
แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราใช้รถคันนั้นทำลายสถิติเราไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดเน็ตให้ดูทำไมนานขึ้นเลย 3G นี่แบบช้ามากมายังยังมายังนี่ไงสถิติเราตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อันดับที่19ของโลกแล้วนะครับมีคนมาทำลายสถิติส่วนในไทยก็ตอนนี้เราก็ถึง7เลยโหสุดยอดเป็นการแข่งแบบจับเวลานะครับทำได้แค่นี้แหละคือแข่งแบบเอาแต้มอ่ะไม่ไหวอ่ะทำได้มากสุดแค่3ล้านนะครับแต่เขาเล่นกันไป6ล้าน7ล้านแล้วดูแบบออนแบบดูแบบทั้งโลกอ่ะโหจะเน็ตช้ามากครับท่านผู้ชมไม่ต้องสืบเลยนี่25ล้านทำไม่ได้ไงวะคือโคตรพ่อโคตรแม่ดิฟเลยวะเนี่ย25ล้าน3ล้านคือผมไม่ชนเลยนะตั้งแต่โค้งแรกเลยนะพวกนี้สุดยอดจริงนะครับส่วนทางแม่แท็กนี้ก็พอทำได้อยู่นะฮะโอเค โอ้ยเสียงก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะเรามาลองเล่นรถบรรทุกกันบ้างเอาแบบด่านธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วด่านนี้แล้วกันนะครับแบบทำแอทแท็กนะฮะรถบรรทุกก็ยังแต่งเครื่องไม่ครบนะเอาไปเล่นกันเลยก่อนเอาไปเล่นกันก่อนเลยผิดเย้ นี่ทำทุกอย่างเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้แต่งครบนะก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เห็นแต่ในคลิปนะในเกมก็ไม่เคยเล่นเนี่ยเป็นสถิติใหม่นะครับก็คือเพิ่งได้แข่งนี่แหละโอเคครับสำหรับเกมเรียลดิฟเร็กซิ่งวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพูดนานเดี๋ยวจะ เจ็บคอนะครับไหนเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วมีด่านนึงอะ EU หรือ E สักอย่างนี่แหละนี่ Mountain Up นี่อันนี้อันนี้ก็ทำนาทีนึงไม่ได้ครับทำได้แค่นาทีกับอีกหน่อยๆนะครับเอ๊ะมันแล้วก็มาลองกันเลยดีกว่ามั้งไม่เอาครับเอาไว้ให้คนมาทำลายสถิตินะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็มาเรามาเล่นทำลายสถิติกันดีกว่าครับ Time Attack นะครับใครจะทำเวลาได้เร็วกว่ากันนะครับผมก็มีอยู่2ด่านนี่แหละด่านอื่นยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวรอไว้เล่นก่อนแล้วจะมีชื่อผมอยู่นะครับอันดับ1นะฮะเรามาเล่นแข่งกันดีกว่าครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับโอเคบ๊ายบาย